ต้องบอกเลยว่าชมพูอยู่กับบ้านโมโตโรล่าค่ะทุกคนเย้จะบอกว่านะคะถ้าพูดถึงแบรนด์นี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปวันๆกันนิดนึงแล้วนะคะซึ่งก็เป็นรุ่นแรกๆนะที่ชมพูแบบใช้เป็นมือถือรุ่นแรกอุ๊ยย้อนไปรู้สึกแก่ยังไม่รู้นะคะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นยอดฮิตมากๆเลยเป็นมือถือแบบพับได้อะทุกคนสีชมพูสวยมากนึกภาพไม่ออกใช่ไหมนี่ค่ะกับ Motorola Razr V3i นั่นเองคือตอนนั้นเนี่ยคือยอดฮิตมากๆเลยพอพูดถึง Motorola แล้วก็มีมาเรื่อยๆนะทุกคนอย่างปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ออกมาเป็นแบบฝาพับ generation ใหม่ออกมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะในปี2019เนี่ยเขาก็ออกมาในส่วนของตัวรุ่นที่เน้นในการถ่ายวิดีโออย่าง Action Cam ต่างๆก็มีมาให้เห็นกันแต่ว่าวันนี้มาใหม่กว่านั้นค่ะเพราะเขาจะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องขอบคุณทาง Motorola มากให้เราได้มาลองใช้กันก่อนใครเลยแล้วก็มารีวิวให้กับแฟนเพจสยามโฟนได้ดูกันนะคะกับตัว Moto G9 Plus รุ่นนี้จะมีโดดเด่นอะไรบ้างไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะGDI Plus รุ่นนี้นะคะเรามาดูในส่วนของตัวดีไซน์กันเลยดีกว่าค่ะต้องบอกว่าสีนี้เป็นสียอดฮิตอีกหนึ่งสีนะคะทุกคนในปี2020นั่นก็คือสี Navy Blue ก็สีก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็คือให้ความเป็นแบบฝาหลังเป็นแบบกระจกนะคะสามารถใช้แทนเป็นกระจกได้ยังไงเพราะว่าชมพูส่องแบบนี้แล้วโอ้โหเห็นหน้าตัวเองแบบชัดเจนมากๆสามารถใช้แบบเป็นกระจกทาลิปสติกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือใครอยากได้สีอีกสีหนึ่งมีความละมุนนะคะแล้วก็ซอฟต์กว่านี้เนี่ยก็จะเป็นสี Brush Go นั่นเองค่ะก็เลือกได้2สีตามความชอบเลยนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็มาเป็นโมดูลกล้องแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวคอสแคมเมอร่ามีเป็นตัวโลโก้เทคนะคะโมโตแบบนี้ส่วนด้านหน้าค่ะหน้าจอเนี่ยให้มาใหญ่แบบค่อนข้างสุดใจเลยทีเดียวนะคะขนาดหน้าจออยู่ที่6.8 นิ้ว Mac Vision นะคะความละเอียด Full HD Plus แล้วก็รองรับ HDR 10อีกด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้เลยค่ะว่าตัวหน้าจอเนี่ยค่อนข้างสีสดนิดนึงแล้วก็ฟิลความสัมผัสเนี่ยค่อนข้างลื่นสมูทในระดับหนึ่งนะคะก็ติดมืออยู่แต่สีที่เห็นได้แน่นี่คือสดแล้วก็ชัดมากๆเลยทีเดียวค่ะเราไปดูในส่วนอื่นกันบ้างเนาะแน่นอนว่าในรุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของการหยิบจับนะคะน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างมีนิดนึงนะทุกคนน้ำหนักนะคะจะอยู่ที่223กรัมตัวเครื่องจะสัมผัสได้ว่าค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะทุกคนด้วยแบตเตอรี่ที่เขาใส่มาให้เยอะแหละ5,000มิลลิแอมเลยทีเดียวเน้นนะคะในเรื่องของตัวแบตอึดๆตัวเนี้ยอึดแน่นอนพร้อมกับตัวชาร์จนะคะที่เป็นแบบ Type C นะคะทุกคนแล้วก็ตัวแอดัปเตอร์เนี่ยเป็นแบบ Turbo Powerนะคะ30วัตต์มาให้ชาร์จแบตนะคะได้รวดเร็วว่องไวแต่สายชาร์จนะคะจะเป็นแบบ Type C ถูก Type C นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวไมโครโฟนก็มีมาให้นะคะเป็นรูไมโครโฟนเป็นลำโพงเดี่ยวไม่ได้มาเป็นลำโพงคู่เนาะส่วนด้านขวาของตัวเครื่องค่ะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะแล้วก็ตรงนี้คือปุ่มแบบเปิดปิดเครื่องพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยต้องบอกว่าในเรื่องของการสแกนนิ้วมือเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วและว่องไวติดมือสัมผัสเร็วในรุ่นนี้นะคะสำหรับถาดใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่เป็นนาโนซิมนะคะได้1ซิมแล้วก็เพิ่มไมโคร SD การ์ดได้สูงสุดอยู่ที่512 กิกะไบต์ค่ะแล้วก็เป็นปุ่มนะคะคำสั่งเสียงเรียก Google นะคะมาให้ก็ลืมบอกไปตัวกล้องนี้นะคะมาเป็นเจาะรูกล้องด้านบนมุมซ้ายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรับชมนะคะภาพยนตร์หรือการเล่นเกมต่างๆเนี่ยก็ไม่ไปเกะกะลูกตาให้กวนใจอย่างแน่นอนสำหรับใครที่นะคะติดในการใช้หูฟังเนี่ยตรงนี้ก็มีรูฟัง 3.5 มาให้โดยเฉพาะในเรื่องการเล่นเกมนี้ขาดไปไม่ได้เลยนะคะเราไม่ต้องไปใช้สายแปลงอะไรให้วุ่นวายมีรูฟัง 3.5 มาให้พร้อมกับไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนค่ะเราดูในเรื่องของตัวดีไซน์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนว่าในการตัดสินใจหรือพิจารณานะคะซื้อสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของตัวดีไซน์สวยอย่างเดียวรวมไปถึงค่ะในเรื่องของตัวชิปเซต CPU ต่างๆก็สำคัญเช่นเดียวกันในรุ่นนี้ค่ะก็มาพร้อมกับ Qualcomm Snapdragon 730G เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องประสิทธิภาพในการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการเล่นเกมคือเล่นเกมได้นะคะด้วยความที่เป็นชิป Snapdragon 730G เดี๋ยวเราไปเทสกันให้ดูอีกทีนึงตัวนี้มาพร้อมกับตัว RAM นะคะ6 GB โอ้โหให้เต็มมา6เลยทีเดียวพร้อมกับตัว Storage นะคะ128 GB ให้แบบจุๆไปเลยแต่ถ้าเกิดใครนะคะอยากได้แบบสุดปังปรี๊ยไปเลยนะคะก็สามารถเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุดอยู่ที่512 GB ค่ะมาพร้อมกับ Raid on Android 10นะคะตัวนี้รองรับนะคะ Wi-Fi 2.4 แล้วก็5 GHz พร้อมกับ Bluetooth 5.0 ในเรื่องแบตเตอรี่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอึดๆอย่างแน่นอนแบตเตอรี่5,000นะคะมาพร้อมกับ Turbo Power
ที่มีชาร์จเร็ว30วัตต์มาให้อีกด้วยราคาทุกคนคือราคาดีมากอยู่ที่ 6,990 บาทค่ะใน Moto G9 Plus ค่ะท่านแม่เรามาดูกันต่อที่กล้องหน้ากันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัว Moto G9 Plus รุ่นนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับตัวกล้องหน้าความละเอียดที่16ล้านพิกเซล F-stop 2.0 นะคะแล้วก็ในลูกเล่นฟีเจอร์ต่างๆในส่งตัวกล้องหน้านี้นะคะถ่ายรูปโดยทั่วไปเนี่ยสามารถทั้งเปิดแล้วก็ปิดโหมดบิวตี้ได้นะคะปรับด้วยตัวเองก็จะปรับในเรื่องของเลเวลผิวหน้าของเราได้รวมไปถึงค่ะเขาก็มีฟีเจอร์นะคะที่เป็นไลฟ์ฟิลเตอร์ให้เราได้เลือกถ่ายกันเป็นโหมดสีโทนต่างๆนะคะอันนี้ก็น่าสนใจหรือใครที่เป็นเซลฟี่กรุ๊ปนะคะก็มีมาให้พอร์เทรตกล้องหน้าก็มีปรับโบเก้ได้ตามความชอบเลยอีกทั้งใครชอบถ่ายรูปที่แสงน้อยเซลฟี่นะคะก็มีถ่ายกลางคืนแบบกล้องหน้ามาให้ด้วยก็มีมาแบบครบๆละค่ะในส่วนของกล้องหน้าและในเรื่องของงานวิดีโอกล้องหน้านะคะอันนี้ต้องบอกตามตรงนะว่าในการถ่ายวิดีโอเนี่ยไม่สามารถเปิดโหมดบิวตี้ได้นะคะความละเอียดนะคะเป็นแบบ Full HD 30เฟรมนะคะแล้วก็เลือกเป็นแบบ Full HD 20:9ได้ด้วยเรามาดูกันต่อค่ะที่กล้องหลังกันบ้างดีกว่าเนาะเพราะตัวนี้เขามาพร้อมเป็นแบบคอสคาเมรานะคะก็คือความละเอียดหลังอยู่ที่64ล้านพิกเซลฉันต้องบอกว่าการถ่ายรูปนะคะจะทำให้เราได้สัมผัสถึงภาพความคมชัดแล้วก็สว่างสดใสมากยิ่งขึ้นด้วยเซ็นเซอร์ตัวเลนส์หลักนะคะ64ล้านพิกเซล F-stop อยู่ที่ 1.8 ค่ะและก็ยังมาพร้อมกับเลนส์อัลตร้าไวด์ที่จะให้เราถ่ายรูปได้มุมกว้างแบบพิเศษอยู่ที่118องศาอยู่ที่ความละเอียดนะคะ8ล้านพิกเซล F-stop 2.2 และก็มีเลนส์มาโครนะคะความละเอียดที่2ล้านพิกเซล F-stop 2.2 ที่จะทำให้เราสามารถจะถ่ายรูปโฟกัสในระยะแบบใกล้ๆ 2.5 เซนติเมตรได้อีกด้วยรวมไปถึงตัวเลนส์สุดท้ายนะคะก็จะให้ความลึกความชัดตื้นนะคะที่มีมิติมากยิ่งขึ้นกับเลนส์เดฟนะคะ2ล้านพิกเซล F-stop อยู่ที่ 2.2 ค่ะสำหรับการถ่ายรูปนะคะใครที่ชอบถ่ายรูปในที่แสงน้อยนะคะเขาก็มีโหมด Night Vision มาให้อีกด้วยที่จะทำให้เรานะคะสามารถที่จะเก็บรายละเอียดในที่มืดได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของ Night Vision นะคะงานวิดีโอในกล้องหลังนะคะก็สามารถที่จะอัดได้ความละเอียดสูงสุดถึง 4K นะคะ30เฟรมกันเลยแล้วก็ในส่วนของความละเอียดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดโหมดกันสั่นได้ทั้งหมดเลยค่ะMoto G9 Plus นะคะต้องบอกว่าในเรื่องของตัวหน้าจอเนี่ยให้หน้าจอมาใหญ่แล้วก็สีสันที่สมจริงมากยิ่งขึ้นความละเอียดแบบ Full HD Plus นะคะทั้งรองรับแบบ HDR 10ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะตอบโจทย์สำหรับใครที่เป็นสายดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ Netflix รวมไปถึงดู YouTube ต่างๆเนี่ยโหต้องให้ความเพลิดเพลินในการรับชมภาพยนตร์หรือซีรงซีรีส์โอปองโอป้าเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะด้วยลำโพงนะคะถึงแม้จะมาเป็นลำโพงเดียวเนี่ยก็ให้เสียงค่อนข้างกระหึ่มในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ภาพเนี่ยคมชัดมากๆแบตก็อึดอีกด้วยทำให้การใช้งานของเราได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะแน่นอนว่าในตัว Moto G9 Plus รุ่นนี้นะคะเขามากับ Qualcomm Snapdragon 730G เพราะฉะนั้นค่ะในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเกมที่ชมพูเล่นเนี่ยเขาสามารถปรับกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทได้เท่าไหร่กันบ้างไปชมกันค่ะเกมแรกนะคะที่เราจะมาดูกันก็คือเกม PUBG นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในส่วนตัวกราฟิกสามารถปรับเฟรมเรทแล้วก็กราฟิกได้มากน้อยแค่ไหนเนาะในส่วนของโหมดเกมเนี่ยเขาจะเปิดให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีแถบในส่วนของการตั้งค่าต่างๆให้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปแบบเซตติ้งการตั้งค่านะคะในเรื่องของบล็อกการแจ้งเตือนบล็อกในเรื่องของการโทรต่างๆได้นั่นเองโอเคเรากลับไปที่เกมมาดูที่กราฟิกนะคะที่ชมพูเล่นนะคะโดยปกติในเครื่อง Moto G9 Plus เนี่ยชมพูจะปรับนะคะกราฟิกดีแล้วก็เฟรมเรทอัลตร้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าปรับแบบสุดๆเลยจะสามารถปรับได้ที่ HD นะคะแล้วก็เฟรมเรทสูงแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นแบบเฟรมเรทแบบสูงๆเลยนะคะให้ปรับเป็นแบบนี้เนาะอัลตร้าโอเคสำหรับการเล่นเกมนะในเรื่องของการฟังเนี่ยแน่นอนว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างสำคัญเขามีรูปฟังสับติ๊กห้ามาให้ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะใส่ได้
สำหรับเกมนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมเลยที่กราฟิกแล้วก็ใช้พื้นที่ในเครื่องเนี่ยเยอะมากๆเลยนะกับเกม Genshin Impact ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนการตั้งค่ากันก่อนนิดนึงแล้วกันนะว่าสามารถปรับได้มากน้อยแค่ไหนค่ะสำหรับการตั้งค่านะคะเรามาดูกันนะคะกราฟิกสามารถปรับได้สูงสุดไหมสูงสุดได้นะคะเฟรมเรทสามารถปรับได้สูงสุดเดี๋ยวเรามาดูภาพจากเมื่อกี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับโมโต G9 พักรุ่นนี้นะคะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานโดยทั่วไปนะทุกคนแล้วก็ราคาเนี่ยเรทเข้าถึงได้ง่ายอยู่ที่ 6,990 บาทให้แบตเตอรี่มาแบบอึดๆถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะทุกคนแล้วก็มีในส่วนของเทอร์โบพาวเวอร์ชาร์จเร็วเนี่ย30วัตต์มาให้ด้วยตัวกล้องก็เลนส์หลักถึง64ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K นะคะโดยรวมเล่นเกมถ่ายรูปใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยโอ้โหลื่นไหลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยเบาๆฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครกำลังมองตัวนี้ว่าอยู่ก็ลองดูคลิปนี้ไว้พิจารณาแล้วกันค่ะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับชมพูแล้วก็ทีมงานในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย